ชายแดนอำเภอแม่สอดเร่งผลักดันให้แรงงานชาวเมียนมากกลับสู่มาตุภูมิค่ะหลังจากที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งปิดด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองห้าบุคคลผ่านเข้าออกยกเว้นรถบรรทุกสินค้าเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้ต้องมีการผ่อนผันให้ข้ามแดนได้ชั่วคราวจนถึงวันที่31มีนาคมเนื่องจากทางการเมียนมาได้ประสานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหยุดการระบายแรงงานชาวเมียนมาตั้งแต่วันที่1-15เมษายนเพราะศูนย์กักการแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เมืองผาอันรัตกะเรี่ยงประเทศเมียนมาไม่สามารถรองรับแรงงานที่กลับจากไทยจำนวนกว่า 20,000คนได้จึงต้องจำเป็นกักตัวไว้14วันเต็มความจุไม่สามารถรับได้อีกแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ยังมีแรงงานชาวเมียนมากกว่า700คนต่างยังมารอเพื่อข้ามแดนทำให้ต้องมีการประสานกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตากกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมีวดีตกลงให้ผ่อนผันเป็นเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพื่อระบายให้หมดจากนั้นจะสั่งปิดคนเข้าออกทันที